ข่าวต่างประเทศนะคะเหตุการณ์ระเบิดที่เลบานอนเราวิเคราะห์กันหน่อยในช่วงวีลูมนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่คะคุณพัชคะณเวลานี้ยังไม่ทราบแน่ชัด 100% นะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเทไปที่สารเคมีที่ชื่อว่าแอมโมเนียมคาร์บอเนตแอมโมเนียมไนเตรตนั่นแหละนะคะซึ่งมันเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการระเบิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไอแอมโมเนียมไนเตรตที่มีมากถึง 2,700 กว่าตันในโกดังตัวนี้นี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดในครั้งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับการระเบิดที่เรียกว่าแรงระเบิดช็อกโลกจริงๆก่อนที่จะเข้านอนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลายคนน่าจะได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะจากหลากหลายมุมทีเดียวเป็นการระเบิดที่เกิดขึ้น2ครั้งซ้อนๆกันในเวลาห่างกันเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นนะคะแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยส่งผลให้บ้านเรือนในรัศมีประมาณสัก2กิโลเมตรพังราบเป็นหน้ากลองเลยนะคะแล้วก็แรงระเบิดก็ส่งผลไปให้กับบ้านเรือนในรัศมี10กว่ากิโลเมตรกระจกบ้านเรือนก็พังเสียหายด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าเสียงของการระเบิดที่เกิดขึ้นที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนเนี่ยนะคะไปไกลถึงเกาะไซปรัสนะคะซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกห่างออกไปทางทะเลทางฝั่งตะวันตกของกรุงเบรุตเนี่ยประมาณสัก240กิโลเมตรก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงเสียงของแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเบรุตเมื่อวานนี้ด้วยค่ะนี่เป็นภาพของหายนะที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าพังไปเกือบจะทั้งเมืองจริงๆนะคะคือได้รับความเสียหายในบริเวณที่ในรัศมีสัก2กิโลเมตรเนี่ยเรียกว่าพังราบเกือบจะเป็นหน้ากลองเลยนะคะบ้านเรือนเนี่ยพังถล่มลงมาแล้วก็ณเวลานี้มีรายงานเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย100คนนะคะแล้วก็ยังมีรายงานผู้ที่สูญหายอีกอย่างน้อยๆก็100กว่าคนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาคารมันพังถล่มลงมาแล้วก็มีคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเนี่ยเป็นจำนวนมากตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือบรรดาประชาชนขึ้นมาอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะผู้ที่รับบาดเจ็บมากกว่า 4,000 คนก็ต้องเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลแห่งต่างๆซึ่งแน่นอนนะคะว่าณเวลานี้ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลแล้วนะคะเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็ได้รับความเสียหายมากจริงๆกับการระเบิดที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้นะคะก็มีภาพของบรรดาผู้นำจากหลายๆประเทศทั่วโลกที่ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเลบานอนเมื่อวานนี้รวมไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐด้วยนะคะที่ก็มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบขาวนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พูดถึงเหตุระเบิดที่เลบานอนเขาพูดในลักษณะที่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์การโจมตีในกรุงเบรุตของเลบานอนอาจจะเป็นการก่อการร้ายหรืออย่างไรเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการพูดคุยกับนายพลหลายคนในกองทัพสหรัฐนะคะโดยคาดว่าเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในเบรุตเนี่ยน่าจะเป็นการถูกโจมตีด้วยระเบิดเพราะดูจากลักษณะของแรงระเบิดที่มันค่อนข้างที่จะหนักหนาเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นการระเบิดที่เกิดจากคลังสินค้าแบบปกติแต่พอทรัมป์พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยนะคะ3คนออกมาระบุว่ามันไม่มีสิ่งบ่งชี้เลยค่ะที่การระเบิดที่เบรุตเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะคะก็แน่นอนว่าพอมีการพูดแบบนี้มันก็ขัดกับผู้นำของประเทศเขาเองนะผู้นำสหรัฐที่เพิ่งจะมีการแถลงไปไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เองว่าอาจจะเป็นการโจมตีที่กรุงเบรุตของเลบานอนก็ได้แต่ทีนี้มีอีกท่านหนึ่งของสหรัฐค่ะที่เขาบอกว่าทำงานเกี่ยวกับตะวันออกกลางมามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานตรงนี้มาค่อนข้างหลายปีนะคะก็คืออดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA ของสหรัฐที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแบเออร์ค่ะเธอทำงานใกล้ชิดเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดจากแอมโมเนียมไนเตรตเพียงแค่ตัวเดียวนะคะที่เก็บอยู่ในโกดังนายแบเออร์เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ว่านี้ด้วยอาจจะเป็นระเบิดหรืออย่างไรเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยที่แน่ชัดนะคะแต่เขาบอกว่าไอ้ภาพที่มันระเบิดที่เป็นกลุ่มควันสีส้มที่เห็นออกมาในช่วงแรกของการระเบิดเนี่ยเขาบอกว่ามันคือลักษณะของการระเบิดทางทหารค่ะยืนยันว่าการระเบิดนี้แต่ก็ยืนยันนะคะว่าการระเบิดนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดค่ะว่าเป็นการโจมตีแต่อย่างใดนะคะคือณเวลานี้ต้องบอกก่อนยังไม่มีอะไรมีชี้ชัดว่าเป็นการโจมตีเพราะไม่มีกลุ่มไหนออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีในครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วน้ำหนัก
ตอนนี้จึงเทไปที่สารแอมโมเนียมไนเตรตนี่แหละที่น่าจะเป็นต้นตอของการระเบิดที่ว่านี่จากคำกล่าวของทรัมป์ที่บอกว่าอาจเป็นการโจมตีนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลของเลบานอนเนี่ยไม่พอใจหนักเลยทางเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำสหรัฐแกเบรียลอิสซาเนี่ยแถลงบอกว่ารัฐบาลเลบานอนกังวลมากๆในเรื่องนี้ที่ทรัมป์พูดเนี่ยนะคะแต่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการระเบิดหรือว่าการโจมตีใดๆแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเลบานอนเองก็บอกว่าณเวลานี้ให้เวลา 4-5 วันนะคะเพื่อที่จะสืบเสาะหาต้นตอของการระเบิดนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็จะหาคนที่มารับผิดชอบให้ได้โดยที่จะลงโทษสถานหนักไม่มีการลดหย่อนโทษเลยนะคะเพราะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจริงๆสำหรับเหตุการณ์ระเบิดที่ว่านี้นะคะแอมโมเนียมไนเตรตมาจากไหนอะไรอย่างไรแล้วทำไมถึงได้มาเก็บเอาไว้ภายในโกดังที่ท่าเรือแห่งนี้นะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าแอมโมเนียมไนเตรต 2,750 ตันเนี่ยมันถูกนำมาเก็บไว้ที่โกดังแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อปี2013นั่นหมายความว่า6ปีแล้วนะคะที่มีการนำแอมโมเนียมไนเตรตนี้เนี่ยมาเก็บเอาไว้ที่โกดังแห่งนี้ตามรายงานบอกว่าถูกยึดมาจากเรือสินค้าเพราะเข้าใจว่ามันคือสารอันตรายจึงได้ยึดสารเหล่านี้มาเก็บเอาไว้ในโกดังแต่ขาดมาตรการในการดูแลรักษาแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็มีความเป็นกังวลออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสารที่ว่าซึ่งมันเอามาเป็นต้นต่อเป็นสารก่อกำเนิดในการทำตัวระเบิดได้ด้วยเนี่ยนะคะมันจะเกิดการระเบิดถ้าหากว่าวิธีการในการเก็บรักษามันไม่ดีพอแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นจริงๆนะคะแน่นอนว่าพอมีเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้เกิดขึ้นหลายประเทศก็แสดงความเสียอกเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกไม่น้อยทีเดียวที่ออกมาประกาศที่จะให้ความช่วยเหลือเลบานอนในการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็ในการสร้างเมืองให้กลับคืนมาด้วยนะคะมีหลายประเทศทีเดียวตอนนี้ที่มีการเสนอความช่วยเหลือเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไซปรัสมาเลเซียกาตาร์อิรักคูเวตหรืออิหร่านนะคะอย่างประธานาธิบดีของอิหร่านบอกว่าพร้อมที่จะส่งทีมแพทย์ไปยังเลบานอนแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บในเลบานอนด้วยนะคะเช่นเดียวกับอิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับเลบานอนมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าเคยทำสงครามกับกลุ่มเฮสบุลเลาะห์ในเลบานอนด้วยนะคะอิสราเอลเองก็ออกมาเสนอความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด้วยเขาบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองณเวลานี้แม้ว่าเคยขัดแย้งกันมานานหลายปีดีดักขอพักมันไว้ก่อนณเวลานี้สิ่งที่ต้องทำคือมันต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้หลายประเทศเลยที่ได้เสนอความช่วยเหลือไปให้กับเลบานอนเพราะว่าเลบานอนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอหายนะแรงระเบิดในครั้งนี้เลบานอนก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนักอยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการเกิดการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะเลบานอนเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ประมาณ 5,000 กว่าคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่60กว่าคนก่อนที่จะเกิดการระเบิดเนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในเลบานอนก็ไม่สามารถที่จะรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้แล้วแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ที่กรุงเบรุตเนี่ยนะคะส่งผลให้โรงพยาบาลอย่างน้อย3แห่งพังเสียหายถล่มลงมาหมดเลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างน้อย2แห่งที่ได้รับความเสียหายบางส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้แล้วนี่นะคะก็อาจจะมีส่วนที่จะทำให้ระบบสาธารณสุขของเลบานอนเนี่ยล่มสลายลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เลบานอนน่าจะต้องพึ่งความช่วยเหลือจากนานาชาติในการดูแลรักษาผู้ป่วยในการรับบรรดาทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาเพื่อรักษาผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน่าจะต้องการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะสูงถึงหลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเศรษฐกิจอาจถึงขั้นล่มสลายเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องใช้เวลานาน 1-2 ปีเป็นอย่างเร็วนะคะในการที่จะบูรณะกรุงเบรุตเนี่ยให้กลับคืนมาดั่งเดิมหรือถ้าหากว่าช้าก็อาจจะเกินกว่า 1-2 ปีก็เป็นได้ก็อาจใช้เวลานานหลายปีทีเดียวค่ะคุณโมนัยคุณอรการคะแล้วเป็นช่วงเวลาอ่อนไหวของเลบานอนมากเลยนะคะเศรษฐกิจด้วยโควิดด้วยนะคะขอบคุณคุณพัชค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ